สวัสดีค่ะพบกับคุณครูสโลชาอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นป2ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพบกันในหน่วยการเรียนรู้ที่2ชีวิตพืชน,นะคะเรื่องอากาศกับการเจริญเติบโตของพืชค่ะสำหรับมาตรฐานการเรียนรู้ในวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้กันในมาตรฐานว1.2ตัวชี้วัดป .2 อข้อที่1และข้อที่2ค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อที่1ค่ะสังเกตและบันทึกผลระหว่างต้นถั่วที่ได้รับอากาศแล้วก็ต้นถั่วที่ไม่ได้รับอากาศได้ค่ะข้อที่2อ,อธิบายว่าอากาศเป็นปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืชได้ข้อที่3ปฏิบัติกิจกรรมอากาศกับการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างรวมพลังด้วยความมุ่งมั่นและรับผิดชอบได้ค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่4ี่นะคะ ต้องมีความมุ่งมั่นแล้วก็รับผิดชอบค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันในเรื่องต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันเกี่ยวกับน้ํากับการเจริญเติบโตของพืชกันก่อนนะคะในใครจําได้บ้างคะว่าน้ำเนี่ยมีความจําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างไรบ้าง น้ำนะคะจะช่วยในการสร้างอาหารของพืชค่ะแล้วก็ยังช่วยละลายธาตุอาหารเพื่อให้รากเนี่ยสามารถดูดแล้วก็ลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นพืชได้นะคะดังนั้นเนี่ยน้ำจะมีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชน,นะคะแล้วก็จะทำให้พืชเนี่ยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าหากพืชน,นะคะไม่ได้รับน้ำเนี่ยก็จะทำให้พืชเหี่ยวเฉาแล้วก็ถ้าขาดน้ำเป็นนานๆเนี่ยพืชก็จะตายในที่สุดนั่นเองค่ะนอกจากน้ำนะคะ แสงก็ยังมีความจําเป็นต่อการเจริญเต,ติบโตของพืชเหมือนกันนะคะที่เราได้ทําการทดลองกันไปในครั้งที่แล้วใน,ในใครจําได้บ้างคะว่าจากการที่เราทดลองครั้งที่แล้วเนี่ยที่เรานําต้นไม้กระถางหนึ่งนะคะได้รับแสงทุกวันกับอีกระถางนึงเนี่ยไม่ได้รับแสงต้นไม้มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะนะจากการเปรียบเทียบนะคะเราจะเห็นได้ว่า ต้นไม้นะคะที่ได้รับแสงทุกวันเนี่ยก็จะมีใบที่เขียวสดนะคะลำต้นเจริญเติบโตได้ดีค่ะแล้วก็มีรากที่แข็งแรงส่วนต้นไม้ที่ไม่ได้รับแสงนะคะที่เราครอบไว้ด้วยกล่องทึบเนี่ยก็จะมีใบสีเหลืองซีดค่ะลำต้นจะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ไม่ค่อยแข็งแรงค่ะนั่นเป็นเพราะว่าแสงนะคะมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชเหมือนกันค่ะเพราะว่าพืชเนี่ยจะใช้แสงในการสร้างอาหารเพื่อการเจริญเติบโตค่ะ เอแล้วนอกจากน้ําและแสงแล้วเนี่ยนักเรียนคิดว่ามีปัใจจัยใดอีกบ้างคะที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนะกว่าพืชจะเจริญเติบโตขึ้นมาต้นหนึ่งนะคะนอกจากน้ําและแสงเนี่ยก็อาจจะมีปัจจัยอีกหลายๆอย่างนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูกันเนาะเพราะว่าพืชทุกชนิดนะคะจะต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างคะ่ะในการเจริญเติบโตแล้วก็ดํารงชีวิตดังนั้นนะคะวันนี้เนี่ยปัใจจัยที่เราจะมาศึกษากันเพิ่มเติมนะคะ ก็คืออากาศค่ะโดยเรานะคะจะมาศึกษากันว่าอากาศเนี่ยมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่นะคะสำหรับกิจกรรมอากาศกับการเจริญเติบโตของพืชน,นะคะเราจะมีวัสดุอุปกรณ์ในการทดลองดังนี้ค่ะข้อที่1ต้นถั่วที่มีจำนวนต้นขนาดของต้นแล้วก็ความสูงเท่ากันนะคะอยู่ในกระป๋องหรือว่าแก้วพลาสติกจำนวน2ใบค่ะ ข้อที่2ค่ะน้ำหน0่ลูกบาศเซนติเมตรข้อที่3หลอดฉีดยา1อันค่ะข้อที่4ถุงพลาสติกใส2ใบแล้วก็ข้อที่5นะคะยางรัดจำนวน1เส้นค่ะวิธีการทำกิจกรรมอากาศกับการเจริญเติบโตของพืชนะคะในข้อที่1เนี่ยนักเรียนจะต้องแบ่งกลุ่มนะคะแล้วก็ แต่ละกลุ่มร่วมกันนำกระป๋องที่ปลูกต้นถั่วนะคะกระป๋องละห้าต้นค่ะมาจำนวน2ใบจากนั้นนะคะขั้นตอนที่สองให้หนักเรียนนำกระป๋องต้นถั่วใบที่1นนะคะใส่ลงไปในถุงพลาสติกใสค่ะโดยที่เปิดปากถุงไว้นะคะและลดน้ำให้ชุม่มโดยใช้หลอดฉีดยาค่ะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ในที่ที่มีแดดส่องถึงค่ะต่อมาค่ะข้อที่3านะคะ กระป๋องต้นถั่วต้นที่สองเนี่ยเราก็จะใส่ไว้ในถุงพลาสติกใสเหมือนกันค่ะรดน้ําให้ชุ่มนะคะโดยใช้หลอดฉีดยาแล้วก็นักเรียนจะต้องใช้ปริมาณน้ํานะคะให้เท่ากับกระป๋องต้นถั่วต้นที่1ค่ะแล้วจากนั้นเนี่ยให้รัดถุงพลาสติกใสไว้ด้วยยางรัดให้แน่นนะคะแล้วก็ตั้งไว้ในที่ที่แดดส่องถึงเหมือนกันค่ะ,อ,ะอันนี้จะเป็นภาพนะคะขั้นตอนที่2กับขั้นตอนที่3นักเรียนจะเห็นว่ากระป๋องที่1นะคะ เราใส่ลงไปในถุงพลาสติกใสเฉยๆค่ะแต่ว่าเราไม่ได้รัดปากถุงนะคะส่วนกระป๋องที่สองเนี่ยเราใส่ลงไปในถุงพลาสติกใสเหมือนกันแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่เรารัดปากถุงให้แน่นค่ะต่อมาค่ะขั้นตอนที่4ี่นะคะให้นักเรียนสังเกตลักษณะของต้นถั่วทั้ง2กระป๋องทุกวันนะคะจนครบเวลา10วันค่ะ หลังจากนั้นนะคะนักเรียนก็จะต้องบันทึกผลการสังเกตค่ะว่าลักษณะของต้นถั่วเนี่ยเมื่อผ่านไป1ิบวันเป็นอย่างไรลงในตารางบันทึกผลค่ะอันนี้จะเป็นตารางบันทึกผลการทำกิจกรรมนะคะโดยตารางจะมีรายละเอียดดังนี้ค่ะในตารางนะคะจะแบ่งเป็นต้นถั่วที่รัดปากถุงแล้วก็ไม่รัดปากถุงนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องบันทึกลักษณะของต้นถั่วลงไปนะคะโดยเริ่มจาก วันแรกว่าต้นถั่วเนี่ยมีลักษณะอย่างไรหลังจากนั้นนะคะผ่านไป10วันนักเรียนก็จะต้องมาบันทึกว่าหลังจากผ่านไป10วันต้นถั่วที่ไม่รัดปากถุงมีลักษณะอย่างไรแล้วก็ต้นถั่วที่รัดปากถุงมีลักษณะอย่างไรค่ะก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมกันนะคะคุณครูมีคําถามค่ะว่าเอเพราะเหตุใดเนี่ยเราจึงเลือกต้นถั่วที่มีจํานวนต้นเท่ากันขนาดเท่ากันความสูงเท่ากันในการทดลอง ทำไมเราถึงไม่เลือกต้นไหนก็ได้ที่มีขนาดแบบไหนก็ได้หรือว่ากี่ต้นก็ได้นักเรียนคิดว่าเป็นเพราะอะไรคะคำตอบนะคะเพราะว่าในการทดลองเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะเปรียบเทียบนะคะเราก็จะต้องควบคุมปัจจัยอื่นค่ะให้เหมือนกันเพราะว่าเรามีปัจจัยที่เราจะต้องการเปรียบเทียบนะคะดังนั้นเราจึงจะต้องเลือกต้นถั่วที่มีจำนวนต้นเท่ากันขนาดเท่ากันแล้วก็ความสูงเท่ากันมาใช้ในการทดลองนั่นเองค่ะ แล้วใครทราบไหมคะว่าการทดลองนี้เนี่ยเรามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรการทดลองนี้นะคะเราทำขึ้นเพื่อศึกษาว่าอากาศเนี่ยมีผลต่อการเจริญเติบโตหรือว่าการดำรงชีวิตของต้นถั่วหรือไม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองตั้งสมมุติฐานกันนะคะว่าเมื่อครบสิวันเนี่ยนักเรียนคิดว่าต้นถั่วที่ได้รับอากาศนะคะกับต้นถั่วที่ไม่ได้รับอากาศเนี่ยจะมีลักษณะต่างกันหรือไม่อย่างไร อันนี้เป็นสมมติฐานของคุณครูนะคะคุณครูคิดว่าน่าจะมีความแตกต่างกันค่ะก็คือต้นถั่วที่ได้รับอากาศเนี่ยจะมีใบสีเขียวสดรําต้นแข็งแรงนะคะส่วนต้นถั่วที่ไม่ได้รับอากาศเนี่ยคุณครูคิดว่าใบของเขาเนี่ยน่าจะเหี่ยวแล้วก็เป็นสีเหลืองค่ะโอเคค่ะหลังจากที่เราได้ตอบคําถามแล้วก็ลองตั้งสมมุติฐานกันแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยเริ่มทํากิจกรรมได้เลยนะคะลงมือทําได้เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เราได้ทํากิจกรรมอากาศกับการเจริญเติบโตของพืชแล้วนะคะนักเรียนบันทึกผลกันเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าถ้าเราบันทึกผลแล้วนะคะเดี๋ยวทีนี้เนี่ยลองมาดูตัวอย่างคําตอบของคุณครูนะคะว่าจะเหมือนหรือว่าแตกต่างกับของนักเรียนอย่างไรนะคะโดยเริ่มจากต้นถั่วที่ไม่รัดปากถุงก่อนนะคะลักษณะต้นถั่วของคุณครูเนี่ยวันแรกนะคะก็จะมีใบสีเขียวสดค่ะลำต้นแข็งแรงแล้วก็มีรากที่แข็งแรงค่ะ หลังจาก10วันนะคะลักษณะของต้นถั่วที่ไม่รัดปากถุงเนี่ยก็ยังมีลำต้นที่แข็งแรงอยู่ค่ะมีใบสีเขียวสดแล้วก็มีความสูงเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีรากที่แข็งแรงค่ะมีของใครเหมือนของคุณครูบ้างคะอันนี้เป็นต้นที่ไม่รัดปากถุงนะคะต่อมาค่ะสําหรับต้นถั่วนะคะที่รัดปากถุงนะคะในวันแรกเนี่ยต้นถั่วมีลักษณะก็คือมีใบสีเขียวสดค่ะลำต้นแข็งแรงแล้วก็มีรากที่แข็งแรงเหมือนกัน หลังจากผ่านไป10วันนะคะใบแล้วก็ลำต้นเนี่ยเริ่มมีความเหี่ยวเฉาค่ะแล้วก็ลำต้นจะอ่อนลงแล้วก็ไม่ตั้งตรงเหมือนกับวันแรกนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างคำตอบของคุณครูนะคะหลังจากเราได้ทำการทดลองไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองตอบคำถามหลังจากการทำกิจกรรมกันค่ะว่าหลังจาก10วันเนี่ยต้นถั่วในถุงที่ไม่รัดปากถุงนะคะแล้วก็ต้นถั่วในถุงพลาสติกที่รัดปากถุงเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้าง ลักษณะของต้นถั่วนะคะต้นถั่วในถุงพลาสติกใสนะคะที่รัดปากถุงจะมีลักษณะใบแล้วก็ลำต้นเหี่ยวเฉาค่ะลำต้นจะอ่อนลงแล้วก็ไม่ตั้งไม่ตั้งตรงเหมือนกับก่อนการทดลองนะคะส่วนต้นถั่วที่อยู่ในถุงพลาสติกใสที่ไม่รัดปากถุงเนี่ยจะมีใบสีเขียวสดค่ะลำต้นแข็งแรงแล้วก็มีการแตกใบอ่อนออกมาเพิ่มค่ะแล้วก็ลำต้นตั้งตรงค่ะ และเรียนคิดว่าสิ่งแวดล้อมของต้นถั่วกระป๋องที่1กับกระป๋องที่2เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรคะความแตกต่างนะคะต้นถั่วในถุงพลาสติกใสที่ไม่ได้รัดปากถุงนะคะหรือว่าต้นถั่วกระป๋องที่1เนี่ยจะได้รับอากาศค่ะที่มีการถ่ายเทอยู่ตลอดเวลาส่วนต้นถั่วที่อยู่ในถุงพลาสติกใสที่รัดปากถุงนะคะหรือว่าในกระป๋องที่สเนี่ยก็จะได้รับอากาศที่จํากัดค่ะเพราะว่าเรามัดปากถุงไว้นะคะ ดังนั้นเนี่ยก็จะไม่มีการถ่ายเทอากาศนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเพราะเหตุใดในช่วงเวลา10วันต้นถั่วที่ไม่ได้รับอากาศใบและลำต้นจึงมีความเหี่ยวเฉาลำต้นอ่อนลงและก็ไม่ตั้งตรงนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นเพราะสาเหตุใดคะสาเหตุนะคะนั่นเป็นเพราะว่าต้นถั่วที่อยู่ในถุงที่เรารัดปากถุงไว้เนี่ยไม่ได้รับแก๊สออกซิเจนที่จำเป็นในการหายใจค่ะ แล้วก็นอกจากนี้ยังขาดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับการสร้างอาหารด้วยจึงทำให้ต้นถั่วเนี่ยมีใบแล้วก็ลำต้นเหี่ยวเฉาค่ะเอจากการทดลองของเราเนี่ยนักเรียนคิดว่าการทดลองนี้เนี่ยสามารถสรุปผลการทดลองได้ไว่าอย่างไรบ้างคะจากการทดลองทั้งหมดนี้นะคะเราจึงสามารถสรุปได้ว่าอากาศมีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตแล้วก็การดำรงชีวิตของพืชค่ะ เพราะเหตุใดพืชที่ขาดอากาศจึงทําให้ใบแล้วก็ลําต้นเหี่ยวเฉานะคะนั่นเป็นเพราะว่าอากาศมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะเพราะว่าพืชน,นะคะจะต้องอาศัยแก๊สออกซิเจนที่ใช้ในการหายใจค่ะแล้วก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะสําหรับสร้างอาหารเมื่อพืชขาดอากาศนะคะก็จึงจะไม่สามารถหายใจแล้วก็ไม่สามารถสร้างอาหารได้นั่นเองค่ะ จากที่เราได้ทดลองเกี่ยวกับน้ำแล้วก็แสงกับการเจริญเติบโตของพืชไปแล้วนะคะเราก็จะรู้ว่าน้ำเนี่ยช่วยในการสร้างอาหารของพืชน,นะคะแล้วก็ยังช่วยละลายธาตุอาหารค่ะเพื่อให้รากสามารถดูดแล้วก็ลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้แสงก็มีความสำคัญค่ะเพราะว่าพืชเนี่ยต้องการแสงในการสร้างอาหารนะคะวันนี้เราก็ได้รู้เพิ่มเติมว่านอกจากน้ำแล้วก็แสงนะคะอากาศเนี่ยก็ยังมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชเหมือนกันค่ะ เพราะว่าพืชน,นะคะต้องการแก๊สออกซิเจนที่ใช้ในการหายใจค่ะแล้วก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับการสร้างอาหารค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าพืชขาดอากาศนะคะก็จะทำให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดีนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอากาศกับการเจริญเติบโตของพืชไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดทำชิ้นงานกันค่ะโดยจะให้นักเรียนนะคะ วาดภาพแล้วก็ระบายสีเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพืชระหว่างพืชที่ได้รับอากาศนะคะกับพืชที่ไม่ได้รับอากาศว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะโดยจัดทําเป็นชิ้นงานค่ะอันนี้นะคะจะเป็นแบบประเมินชิ้นงานโดยการประเมินชิ้นงานนะคะเราจะประเมินโดยการจัดกระทำแล้วก็นำเสนอภาพวาดระบายสีที่แสดงการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของ ต้นพืชที่ได้รับอากาศแล้วก็ต้นพืชที่ไม่ได้รับอากาศนะคะสำหรับระดับคุณภาพ4ี่นะคะถ้านักเรียนเนี่ยวาดภาพระบายสีเปรียบเทียบการเจริญเติบโตระหว่างพืชที่ได้รับอากาศกับพืชที่ไม่ได้รับอากาศนะคะชัดเจนถูกต้องนะคะแล้วก็มีการใส่ความคิดสร้างสารรค์เนี่ยเราจะได้4คะแนนคะ่ะต่อมาค่ะระดับ3คะแนนนะคะถ้านักเรียนวาดภาพแล้วก็ระบายสีเปรียบเทียบาการเจริญเติบโตระหว่าง พืชที่ได้รับอากาศกับพืชที่ไม่ได้รับอากาศนะคะได้ถูกต้องมีรายละเอียดชัดเจนเราก็จะได้3คะแนนต่อมาระดับ2คะแนนนะคะถ้าเราวาดภาพระบายสีนะคะแล้วก็มีการเปรียบเทียบเนี่ยพืชที่ได้รับอากาศกับพืชที่ไม่ได้รับอากาศนะคะโดยมีผู้อื่นหรือว่าคุณครูได้รับคําแนะนําเราก็จะได้2คะแนนนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะ1คะแนนก็คือถ้าเราวาดภาพระบายสี เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพืชที่ได้รับอากาศแล้วก็ไม่ได้รับอากาศนะคะแต่ว่ายังใส่รายละเอียดไม่ชัดเจนเนี่ยเราก็จะได้แค่1คะแนนเนาะดังนั้นนะคะถ้าใครอยากได้คะแนนเยอะๆเนี่ยนักเรียนก็จะต้องวาดภาพระบายสีให้ชัดเจนถูกต้องแล้วก็ใส่ความคิดสร้างสารรค์ลงไปนะคะหลังจากทําผลงานเสร็จนะคะนักเรียนก็จะต้องนําผลงานที่นักเรียนวาดภาพระบายสีเนี่ยมานําเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะว่าของแต่ละคนเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง อันนี้จะเป็นตัวอย่างผลงานนะคะอันนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าต้นถั่วที่ได้รับอากาศเนี่ยก็จะมีใบสีเขียวสดนะคะแล้วก็มีลำต้นแข็งแรงตั้งตรงค่ะส่วนต้นถั่วที่ไม่ได้รับอากาศนะคะก็จะมีลำต้นที่งอค่ะแล้วก็มีใบเหี่ยวเฉาเป็นสีเหลืองค่ะอันนี้ก็จะมีการเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนเลยหลังจากเรานำเสนอผลงานเสร็จแล้วนะคะ นักเรียนประเมินผลงานของตัวเองนะคะแล้วก็เพื่อนๆว่าพึงพอใจหรือไม่นะคะแล้วก็อย่าลืมชื่นชมผลงานของเพื่อนๆที่เราประทับใจด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอากาศกับการเจริญเติบโตของพืชไปแล้วนะคะว่าอากาศเนี่ยมีความสําคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างไรนะคะ เดี๋ยวเราจะมาลองทําแบบทดสอบปรนัยเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กันค่ะว่าหลังจากที่เราได้เรียนรู้แล้วเนี่ยนักเรียนจะสามารถทําแบบทดสอบได้หรือไม่นะคะไหนใครพร้อมแล้วบ้างอ่าถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปที่ข้อที่1กันเลยค่ะข้อที่1น,นะคะถ้าใส่ต้นพืชในถุงพลาสติกแล้วรัดยางจะทําให้พืชมีใบแล้วก็ลําต้นเหี่ยวเกิดจากพืชได้รับปัใจจัยใดที่ไม่เพียงพอ 1>, 1. แสง 2. น้ำ 3. า3อากาศ4ทธาตุอาหารค่ะเอถ้าเราใส่พืชลงไปในถุงแล้วรัดยางจะทำให้พืชขาดอะไรนะ,ฉะเฉลยนะคะข้อนี้คำตอบก็คือข้อ3ค่ะถ้าเราใส่ต้นพืชลงไปในถุงแล้วรัดยางนะคะจะทำให้พืชขาดอากาศนั่นเองค่ะเพราะว่าการใส่ต้นพืชลงไปในถุงพลาสติกแล้วลัดยางเนี่ยจะทำให้พืชไม่ได้รับอากาศนะคะ จึงทําให้ใบแล้วก็ลําต้นของพืชมีเหี่ยวค่ะต่อมาค่ะข้อที่สองนะคะข้อความใดกล่าวถูกต้องอ่าเน้นย้ํานะคะถูกต้องนะเดี๋ยวนะักเรียนตั้งใจฟังนะคะแล้วก็ดูซิว่าเอ๊ะข้อไหนเนี่ยมันถูกต้องข้อที่หนึ่งพืชไม่ต้องการอากาศถูกต้องหรือเปล่าหนะ้าข้อที่สองค่ะพืชไม่ต้องการแก๊สออกซิเจนข้อที่สาม พืชไม่ต้องการแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และข้อที่4พืชต้องการแก๊สออกซิเจนค่ะนักเรียนคิดว่าข้อไหนถูกต้องคะคําตอบก็คือข้อที่4นั่นเองค่ะข้อที่4เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าพืชเนี่ยต้องการแก๊สออกซิเจนที่ใช้ในการหายใจนั่นเองค่ะผ่านไป2ข้อแล้วนะคะไหนใครถูกต้องทั้งหมดเลยบ้าง อ่นะโอเคค่ะเราเหลือข้อสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปที่ข้อสุดท้ายกันเลยข้อสุดท้ายนะคะถ้าพืชได้รับอากาศอย่างเหมาะสมจะเป็นอย่างไรเหมาะสมนะคะเดี๋ยวนักเรียนลองดูตัวเลือกนะว่าข้อไหนเนี่ยจะถูกต้องข้อที่1พืชจะเหี่ยวเฉาค่ะแล้วก็มีใบสีเหลืองซีดข้อที่2รากเน่าข้อ3ลํลำต้นอวบแข็งแรง ข้อที่4ลํลำต้นรีบแบนค่ะถ้าพืชได้รับอากาศเหมาะสมนะคะจะเป็นอย่างไรนะ้าถูกต้องนะคะข้อนี้คำตอบก็คือข้อ3นั่นเองค่ะนั่นเป็นเพราะว่าพืชน,นะคะใช้อากาศในการหายใจแล้วก็สร้างอาหารเพื่อการเจริญเติบโตค่ะเมื่อพืชได้รับอากาศที่เหมาะสมก็จะทำให้พืชเนี่ยมีลำต้นที่อวบแข็งแรงแล้วก็ใบของพืชจะไม่เขียวมีสีเขียวสดนั่นเองนะคะ วันนี้นะคะเราได้รู้เพิ่มเติมว่านอกจากน้ำแล้วก็แสงเนี่ยอากาศก็ยังมีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่นักเรียนปลูกพืชเนี่ยอย่าลืมให้พืชน,นะคะได้รับปัจจัยดังนี้ด้วยแต่ว่ายังไม่หมดนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาดูกันเพิ่มเติมค่ะว่านอกจากน้ำแสงแล้วก็อากาศเนี่ยจะมีอะไรที่จะเป็นลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวรอติดตามนะคะสวัสดีค่ะ